เสียงมาหอนวังเวงยามราตรีเมื่อมันเห็นพูดผีอย่างมีกรรมแสวงหากุศลเอ่ยที่คนทำบ้างก็มาก่อกรรมจบสิ้นน่าสงสารสาวซื่อชื่อสอนกลิ่นหูได้ยินตาได้เห็นเป็นอันสัจจันทร์ผีมันเรียกหาเจ้าให้ช่วยมันดวงวิญญาณผูกพันสอนกลิ่น